ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอทักษะจำลองการสกัดกลั่นที่ทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ถึง100ระดับแค่คิดเฉินเซียงก็ปวดหัวแล้วบางครั้งแค่ทักษะจำลองการสกัดกลั่นระดับหนึ่งยังทำให้เขาแทบทนไม่ได้นี่นับประสาอะไรกับ100ระดับนับเป็นการใช้พลังวิญญาณอย่างมหาศาลทั้งยังต้องใช้ความแม่นยำในการคำนวณถึง10ใน10ส่วนดูเหมือนไม่ใช่เรื่องง่ายเฉินเซียงกล่าวพลางถอนหายใจก็ใช่น่ะสิแต่การสกัดกลั่นเม็ดดาทองคำกลั่นวิญญาณใช้เพียงทักษะจำลองการสกัดกลั่นระดับ2ส่วนระดับ3จะใช้กับเม็ดยาระดับพิภพขั้นสูงแต่หากเจ้าใช้ทักษะจำลองการสกัดกลั่นระดับ3สกัดกลั่นเม็ดยาทองคำกลั่นวิญญาณแทนเจ้าจะเห็นข้อผิดพลาดได้มากขึ้นทั้งยังทำให้ก้าวหน้าได้เร็วขึ้นด้วยซูเหมยเหยากล่าวเฉินเซียงขบคิดก่อนกล่าวงั้นข้าจะลองทักษะจำลองการสกัดกลั่นระดับ2กับเม็ดยาที่ข้าคุ้นเคยที่สุดก่อนหากข้าคุ้นชินกับมันค่อยลองกับเม็ดยาอื่นๆถ้าเจ้าบรรลุทักษะจำลองการสกัดกลั่นระดับ2การปรุงยาของเจ้าในอนาคตก็ง่ายขึ้นซูเหมยเหยากล่าวแล้วเฉินเซียงก็เริ่มทักษะจำลองการสกัดกลั่นกับเม็ดยาชำระกายก่อนหน้าเขาสกัดกลั่นเม็ดยาชนิดนี้อยู่หลายครั้งแต่ก็ขายให้กับกู่ตงเฉินจนเกือบหมดเพื่อแลกกับผลึกศิลาเอาไว้ใช้ตั้งแต่ที่จือเหมยเซียนปรากฏซูเหมยเหยาไม่กล้าออกมาจากคฤหาสน์ยู่เหยาหากจือเหมยเซียนทราบว่านางและเป่ยยู่ยู่ช่วยเฉินเซียงฝึกฝนเฉินเซียงก็จะตกอยู่ในอันตรายทักษะจำลองการสกัดกลั่นระดับ2กระทำได้ยากมากโดยเฉพาะเมื่อยามเริ่มแม้ผู้ฝึกฝนจะทุ่มความพยายามแต่ยังต้องใช้การคำนวณที่แม่นยำในฉับพลันได้ด้วยเฉินเซียงตั้งใจจึงฝึกฝนจนบรรลุทักษะจำลองการสกัดกลั่นระดับ3ในทีเดียวดังนั้นเขาจึงเริ่มจากการสกัดกลั่นเม็ดยาชำระกายก่อนเพียงแต่เมื่อเริ่มความยากของการใช้ทักษะจำลองการสกัดกลั่นระดับ2กลับยากกว่าที่คิดทำให้เขาไม่อาจบรรลุได้ผ่านไป3วันเฉินเซียงยังคงล้มเหลวแต่เมื่อขยับเปลี่ยนเม็ดยามาเป็นเม็ดยาระดับลึกล้ำขั้นต่ำเขาก็เข้าใกล้คำว่าสำเร็จพอสมควรส่วนที่ยากที่สุดของทักษะจำลองการสกัดดันซับซ้อนคือการคำนวณการสกัดกลั่นในแต่ละระดับในสมองเพื่อหาข้อผิดพลาดด้วยเพราะการสกัดกลั่นเม็ดยาทองคำกลั่นวิญญาณมีตัวแปรที่เกิดขึ้นระหว่างการสกัดกลั่นมากมายนั่นจำเป็นต้องใช้ทักษะจำลองการสกัดกลั่นซับซ้อนแต่กับเม็ดยาระดับลึกล้ำขั้นต่ำที่เฉินเซียงใช้ฝึกฝนนั้นมีความยากง่ายต่างกันมากเมื่อเฉินเซียงเริ่มเข้าใจมากขึ้นการสกัดกลั่นแต่ละครั้งของเขาก็ทำได้ราบรื่นมากขึ้นมองเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้มากขึ้นแต่นั่นก็ด้วยเพราะเม็ดยาที่เขาสกัดกลั่นไม่ได้มีตัวแปรมากนักผ่านไปอีก2วันในที่สุดเฉินเซียงก็สามารถสกัดกลั่นเม็ดยากลืนปราณที่เป็นเม็ดยาระดับพิภพขั้นกลางด้วยทักษะจำลองการสกัดกลั่นระดับ2ได้สำเร็จผลลัพธ์ที่ได้ช่างหน้าตกใจกระทั่งทำให้ซูเหมยเหยาอุทานขึ้นอย่างต่อเนื่องในเมื่อเจ้าบรรลุทักษะจำลองการสกัดกลั่นระดับ2แล้วเจ้าก็สามารถสกัดกลั่นเม็ดยาระดับพิภพขั้นกลางได้และยามนี้หากเจ้าอยากฝึกฝนทักษะจำลองการสกัดกลั่นระดับ3ก็ย่อมทำได้เช่นกันซูเหมยเหยากล่าวแม้ทักษะจำลองการสกัดกลั่นระดับ3จะห่างจากระดับ2เพียง1ระดับแต่เฉินเซียงกลับคิดว่ามันยากเย็นกว่าหลายเท่าเพราะมันต้องใช้กับการสกัดกลั่นเม็ดยาระดับพิภพขั้นสูงดีงั้นมาเริ่มสกัดกลั่นเม็ดยาทองคำกลั่นวิญญาณกันถ้าข้าสกัดกลั่นได้สำเร็จข้าก็สร้างหายนะให้กับเมืองเม็ดยาได้ในใจของเฉินเซียงนึกถึงกล่องเสี่ยงโชคหลงเสวียอีสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในเฉินเซียงจะเลือกตรงไปยังร้านเม็ดยาของตระกูลฟงและร้านเม็ดยาของดินแดนทะเลขาวศักดิ์สิทธิ์เลือกส่วนที่เป็นกล่องเสี่ยงโชคจากนั้นจะสกัดกลั่นเม็ดยาด้วยสมุนไพรภายในกล่องเพื่อทำให้ทั้งสองขุมกำลังล่มจมเฉินเซียงรู้ว่ายามนี้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของตนยังไม่พอโดยเฉพาะเมื่อยามที่ต้องใช้ทักษะจำลองการสกัดกลั่นที่3ด้วยเหตุนี้เขาจึงเข้าใจว่าเหตุใดเหล่านักปรุงยาผู้อาวุโสถึงได้ต้องการพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งหากกินเม็ดยาทองคำกลั่นวิญญาณมันจะทำให้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเฉินเซียงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วดังนั้นเฉินเซียงจึงเริ่มสกัดกลั่นเม็ดยาทองคำกลั่นวิญญาณอีกครั้งยามนี้เฉินเซียงมั่นใจในทักษะจำลองการสกัดกลั่นระดับ2มากเขาบรรลุทักษะจำลองการสกัดกลั่นระดับ2สามารถมองเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ถึง2ระดับซึ่งนั่นจะเป็นการช่วยให้เขาคำนวณและลดความผิดพลาดได้แม่นยำมากขึ้นก่อนหน้านี้เฉินเซียงสกัดกลั่นเม็ดยาทองคำกลั่นวิญญาณโดยไม่ใช้ทักษะจำลองการสกัดกลั่นซับซ้อนจึงทำให้สกัดกลั่นเม็ดยาไม่สำเร็จแต่ตอนนี้เฉินเซียงทำได้แล้วเพราะสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาแข็งแกร่งมากด้วยเรื่องนี้จึงไม่แปลกที่นักปรุงยาในอายุระดับเฉินเซียงส่วนใหญ่จะติดอยู่ที่เม็ดยาระดับพิภพขั้นต่ำถึงผู้ที่ทำได้จะมีไม่มากนักแต่หากเป็นผู้ที่สกัดกลั่นเม็ดยาระดับพิภพขั้นกลางได้อย่างเฉินเซียงอย่างน้อยๆในสมาคมเม็ดยาก็ไม่มี
เตาปรุงยามังกรเพลิงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงก่อนระเบิดออกแม้เตาจะระเบิดแต่การสกัดกลั่นของเฉินเซียงก็ก้าวหน้าปกติแล้วนักปรุงยาจะสกัดกลั่นเม็ดยาทองคำกลั่นวิญญาณได้เพียงครั้งละ1เม็ดแต่เฉินเซียงจะสกัดกลั่นให้ได้3เม็ดซึ่งนั่นต้องสกัดกลั่นได้ยากกว่าทั่วไปยิ่งต้องสกัดกลั่นให้ได้คุณภาพระดับสูงความเข้าใจในสมุนไพรก็ต้องมีมากขึ้นแต่นั่นก็เป็นเส้นทางการปรุงยาที่เฉินเซียงตั้งเป้าไว้ซูเหมยเหยาบ่นพึมพำอยู่ในคฤหาสน์สกัดกลั่นได้แค่2เม็ดก็ไม่มีใครตำหนิแต่นี่ยังจะสกัดกลั่นให้ได้3เม็ดนี่เจ้าคิดว่าตัวเองกำลังปลูกผักอยู่หรือไงหากเป็นเม็ดยาระดับสูงการสกัดกลั่นให้ได้2เม็ดต่อครั้งก็ถือเป็นขีดจำกัดของนักปรุงยาระดับสูงสุดแล้วเพราะโดยทั่วไปนักปรุงยาจะสกัดกลั่นได้เพียงครั้งละ1เม็ดครั้งนี้ต้องสำเร็จแน่เฉินเซียงควบคุมลมหายใจเพื่อทำให้ตนเองเข้าสู่สภาวะการสกัดกลั่นที่ดีที่สุดไม่นานนักเฉินเซียงก็เปล่งเสียงเล็กน้อยในที่สุดเขาก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่เป็นการตัดสินจำนวนเม็ดยาและตัดสินว่าจะบีบอัดเม็ดยาสำเร็จหรือไม่ภายในเตาปรุงยาพายุปราณและผงสมุนไพรสีทองหมุนวนนิ่งสงบพวกมันถูกสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเฉินเซียงแบ่งออกเป็น3กลุ่มเพราะหากไม่แบ่งมันออกยามที่บีบอัดพวกมันประสมุนไพรจำนวนมหาศาลที่เกินมาจะสูญสลายซึ่งถือเป็นการสกัดกลั่นอย่างสูญเปล่ายามนี้เฉินเซียงแบ่งพวกมันเป็น3กลุ่มกระทั่งบีบอัดพวกมันให้กลายเป็นเม็ดยาได้สำเร็จใบหน้าของเฉินเซียงชุ่มไปด้วยเหงื่อสีหน้าซีเซียวในที่สุดเฉินเซียงก็สกัดกลั่นเม็ดยาทองคำกลั่นวิญญาณ3เม็ดได้สำเร็จเม็ดยาทั้ง3มีคุณภาพสูงและนี่ย่อมทำให้ราชาเม็ดยาของสมาคมเม็ดยาต้องหวาดกลัวแน่เม็ดยาทองคำกลั่นวิญญาณเฉินเซียงจ้องมองเม็ดยาขนาดเท่านิ้ว3เม็ดพวกมันงดงามและดูราวกับนกที่กำลังสัตว์ประหลาดซูเหมยเหยาอุทานขึ้นแม้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นางได้เห็นพรสวรรค์ที่น่าสะพรึงกลัวของเฉินเซียงแต่นางก็ตกตะลึงอยู่ดีเฉินเซียงยิ้มก่อนโยนเม็ดยาทั้ง3เข้าปากเขาเคี้ยวราวกับถั่วก่อนกลืนมันลงไปเมื่อกินเม็ดยาทองคำกลั่นวิญญาณเข้าไปพร้อมกันถึง3เม็ดยาอนุภาพที่พวกมันสำแดงออกมาย่อมไม่ธรรมดาหากเป็นคนธรรมดาย่อมไม่สามารถทนได้แต่ด้วยเทพมังกร9บรรจบของเฉินเซียงทั้งยังมีทักษะเทพเขาย่อมทำได้เมื่อเม็ดยาเริ่มสำแดงอนุภาพพวกมันถ่ายปราณแท้จริงออกมาก่อนเปลี่ยนปราณเหล่านั้นให้เป็นพลังวิญญาณจำนวนมหาศาลไหลเข้าสู่จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในทะเลสติของเฉินเซียงผลของเม็ดยากลั่นวิญญาณนั้นดีมากเฉินเซียงพึงพอใจกับมันมากปราณวิญญาณที่ได้จากเม็ดยาภายในร่างกายเป็นพลังวิญญาณเข้าขัดเกลาจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทำให้ทะเลสติของเฉินเซียงเปล่งแสงสีทองเจิดจ้าทั้งยังสัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณที่ท่วมท้นทำให้เขารู้สึกสบายอย่างบอกไม่ถูกแม้จะเป็นเม็ดยาทองคำกลั่นวิญญาณถึง3เม็ดแต่หากเทียบกับการบ่มเพาะเสินเต้าของเขาแล้วพลังวิญญาณที่ได้นับว่าน้อยนิดแต่โชคดีที่เฉินเซียงฝึกฝนทักษะทำสันจึงสามารถสร้างน้ำสันสร้างเพื่อผลิตสมุนไพรจำนวนมหาศาลได้จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเฉินเซียงก้าวหน้าไปอีกระดับตามที่หลงเสวียอีได้กล่าวไว้จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แบ่งเป็นช่วงวัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยเปลี่ยนแปลงวัยผู้ใหญ่และช่วงวัยสมบูรณ์แบบหากบรรลุถึงช่วงวัยสมบูรณ์แบบระดับสุดท้ายจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ก็จะบรรลุไปยังขอบเขตที่สูงยิ่งขึ้นยามนี้ทักษะเทพมังกร9บรรจบกำลังแสดงอนุภาพที่ไม่ธรรมดามันช่วยดูดซับอนุภาพของเม็ดยากลั่นวิญญาณอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์แบบทำให้จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเฉินเซียงทรงพลังยิ่งขึ้นดูเหมือนข้าต้องสกัดกลั่นเม็ดยาทองคำกลั่นวิญญาณมากๆเพื่อใช้ทะลวงระดับอย่างน้อยๆก็ต้องบรรลุวัยผู้ใหญ่ระดับ5ให้ได้ยามนี้สภาวะของเฉินเซียงพร้อมเป็นอย่างมากเขาจึงนำสมุนไพรของเม็ดยาทองคำกลั่นวิญญาณออกมาและเริ่มสกัดกลั่นมันอีกครั้งด้วยเพราะเม็ดยาทองคำกลั่นวิญญาณต่างกับเม็ดยากลืนปราณต่อให้บรรลุทักษะจำลองการสกัดกลั่นระดับ2เขาก็ยังไม่พยายามสลักรูปแบบวิญญาณลงไปบนเม็ดยาได้ถึงเฉินเซียงจะมีสมุนไพรเป็นจำนวนมากแต่เขาไม่อยากใช้มันอย่างสุรุ่ยสุร่าย1เดือนผ่านไปหลังจากเฉินเซียงสร้างเรื่องด้วยการตบหน้าบุตรของราชาเม็ดยาฐานเชิงเขาก็ไม่ปรากฏตัวอีกนั่นทำให้ฐานเชิงโกรธเป็นอย่างมากกระทั่งบางคนคิดว่าทุกครั้งที่หยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยฐานเชิงจะโกรธขึ้นทุกครั้งแต่ผู้ที่กับแค้นมากที่สุดคือบุตรชายของฐานเชิงมันไม่กล้าไปหาเฉินเซียงที่นิกายยอดนักสู้เพราะกลัวว่าจะเสียชื่อส่วนผู้ที่ตามล่าตัวเฉินเซียงก็ตามหาเขาราวกับพลิกเมืองเม็ดยาแต่ไม่ว่าจะทำเช่นไรก็ไม่พบผู้ที่ทราบว่าเฉินเซียงอยู่ที่ใดคือจือเหมยเซียนเพียงผู้เดียวหากนางจะมาพบเฉินเซียงย่อมไม่ใช่เรื่องยาก
นางและธิดาแห่งสวรรค์ตระกูลฟงถูกมังกรพิโรธของเฉินเซี่ยงจู่โจมจนต้องหนีไปคนละทิศคนละทางเรื่องนี้ทำให้พวกนางเสียหน้าอย่างใหญ่หลวงแต่ผู้ที่โกรธแค้นเฉินเซี่ยงที่สุดสมควรตระกูลฟงและดินแดนทะเลขาวศักดิ์สิทธิ์นั่นเพราะเฉินเซี่ยงสังหารบุตรแห่งฟ้าของพวกมันดังนั้นพวกมันไม่อาจปล่อยให้เฉินเซี่ยงรอดไปได้แต่ถึงอย่างนั้นจือเหมยเซี่ยนเองก็ไม่อาจปล่อยให้เฉินเซี่ยงตกอยู่ในเงื้อมือผู้อื่นหรือปล่อยให้เฉินเซี่ยงตายได้เช่นกันก่อนหน้านี้หวังเจียนเทียนเทียนเคนกล่าวไว้ว่าเรื่องราวของเฉินเซี่ยงก็ปล่อยให้เป็นเรื่องราวของผู้เยาว์แต่ยามนี้บุตรแห่งฟ้าสองคนถูกเฉินเซี่ยงสังหารทำให้บุตรแห่งฟ้าและธิดาแห่งสวรรค์ของขุมกำลังโบราณอื่นๆไม่กล้าคิดลงมือจือเหมยเซี่ยนสวมชุดขาวยาวของดินแดนทะเลขาวศักดิ์สิทธิ์ขับส่งให้นางดูสูงสักยามนี้นางอยู่บนหอคอยสูงแห่งหนึ่งพลางจ้องมองเฉินเซี่ยงที่อยู่ในลานกว้างของที่พักจากหน้าต่างนางขมวดคิ้วพลางกล่าวเบาๆสิทธิ์ของตาเท่าโม่ไรหัวใจนั่นก็เป็นราชาเม็ดยาสวรรค์ส่วนเด็กนี่ก็มีพรสวรรค์ทางด้านการปรุงยาที่ไม่ธรรมดาหรือมันจะเกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของปีศาจเท่าไรหัวใจนั่นนางยังไม่มั่นใจปีศาจเท่าไรหัวใจหายตัวไปสิทธิ์ในตำนานทั้งสองของมันก็หายตัวไปหรือพวกมันจะมาที่โลกมนุษย์แต่สิ่งที่นางไม่รู้คือเฉินเซี่ยงและซูเหมยเหยานั้นเกี่ยวข้องกันจริงๆทั้งนางยังเป็นอาจารย์และคนรักของเฉินเซี่ยงด้วยทั้งสองนับว่าผูกพันแน่นแฟ้นแต่สิ่งที่เฉินเซี่ยงไม่ทราบความลับของซูเหมยเหยาคือนางเป็นถึงราชาเม็ดยาสวรรค์ยามนี้จือเหมยเซี่ยนยังไม่ลงมือกับเฉินเซี่ยงนั่นเพราะนางไม่มั่นใจว่าจะจับตัวเฉินเซี่ยงได้โดยเฉพาะเมื่อนางได้สัมผัสกับทักษะเทพแห่งสัญลักษณ์ทั้ง4ของเฉินเซี่ยงที่สำคัญทักษะที่เฉินเซี่ยงใช้ออกนั้นยังทรงพลังยิ่งกว่าครั้งที่นางต่อสู้กับซูเหมยเหยาที่เป็นเช่นนั้นเพราะเฉินเซี่ยงบ่มเพาะทักษะเทพสังหารมังกรทั้งยังครอบครองอาวุธแห่งสัตว์เทพทั้ง4เจ้าเด็กนี้ศัตรูตัวฉกาจของข้ามันทำให้ข้าต้องเสื่อมเสียจือเหมยเซียนหวนนึกถึงเรื่องที่เฉินเซียงทำกับนางทำให้นางอับอายทั้งโกรธเคืองนางอยากจะเข้าไปทุบตีเฉินเซียงเสียเดี๋ยวนี้อีกมุมเหล่าผู้อาวุโสที่เดินทางเข้าสู่ดินแดนลึกลับป่าเถื่อนได้กลับออกมาแล้วเหล่าผู้อาวุโสของตระกูลต้วนเองก็กลับออกมาเช่นกันแต่ละคนต่างได้รับบาดเจ็บรุนแรงลดหลั่นกันไปเหล่าผู้อาวุโสเหล่านั้นต่างเดินทางมายังเมืองเม็ดยาเมืองแห่งนี้มีอุตสาหกรรมเม็ดยามากมายทำให้เหมาะแก่การรักษามากกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้เมืองเม็ดยาปั่นป่วนโกลาหลเพราะแม้ผู้อาวุโสที่ทรงพลังมากมายของแต่ขุมกำลังขนาดใหญ่ร่วมมือกันยังไม่สามารถบุกทะลวงดินแดนลึกลับป่าเถื่อนได้ซึ่งนั่นเป็นการย้ำเตือนว่าภายในดินแดนลึกลับป่าเถื่อนนั้นน่ากลัวขนาดไหนเจ้าแห่งจักรพรรดิแห่งสวรรค์ชั้น10ผู้รวบรวมชาติพันธุ์มากมายให้กลายเป็นหนึ่งสุสานของท่านกลับถูกเจ้าเด็กนั่นเหยียบย่ำดูเหมือนข้าจะดูถูกเด็กบ้านั่นเกินไปมันสามารถเข้าไปกระทั่งถึงภูเขาสิงโตทั้งยังทำของข้าหายจือเหมยเซียนกระทืบเท้าอย่างโกรธเคืองแต่ไม่นานนางก็สงบลงเพราะไม่งั้นนางคงห้ามใจไม่ให้เข้าไปจู่โจมเฉินเซียงไม่ได้นางคิดว่าเฉินเซียงทำชุดชั้นในของนางหายไปในดินแดนลึกลับป่าเถื่อนจริงๆยิ่งขบคิดนางยิ่งเสียกำลังใจสถานที่แห่งนั้นอันตรายมากต่อให้นางแข็งแกร่งดังก่อนนางก็ไม่กล้าเหยียบย่างเข้าไปในนั้นในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเฉินเซี่ยงใช้เวลากับการปรุงยาส่วนผู้คนภายในเมืองกลับตามหาตัวเขาราวกับพลิกแผ่นดินแต่ยังไม่พบสตรีนางนั้นกำลังจับตาดูเจ้าอยู่ยานพิเศษของนางทรงพลังมากหลงเสวียอีกล่าวแต่ตัวนางเองก็ไม่ธรรมดานางใช้เคลื่อนคล้อยก้าวสวรรค์จับตาดูจือเหมยเซี่ยนเช่นเดียวกันนางเดาว่าเจ้าและพี่เหมยเหยาเกี่ยวข้องกันข้าวว่าหลังจากนี้เจ้าต้องระวังให้มากขึ้นแต่เมื่อซูเหมยเหยาและเป่ยยู่ยู่ได้ยินพวกนางกลับกังวลอย่างบอกไม่ถูกจือเหมยเซียนคือศัตรูอันดับหนึ่งของพวกนางแม้พวกนางจะร่วมมือกันกลับยังไม่อาจเอาชัยจือเหมยเซียนได้วางใจเธออีกไม่นานนางจะกลายเป็นบ่าวของข้านางจะต้องล้างเท้าให้พี่ยู่ยู่และพี่เหมยเหยาอย่างเชื่อฟังหากจือเหมยเซียนได้ยินคำกล่าวของเฉินเซียงนางคงเข้ามาสังหารเฉินเซียงแน่ให้ธิดาหยกสวรรค์มาล้างเท้าให้พวกข้าเป็นความคิดที่ดีสตรีที่งดงามแต่เย็นชราวกับน้ำแข็งอย่างเป่ยยู่ยู่ยิ้มอย่างงดงามแต่น่าเสียดายที่เฉินเซียงไม่ได้เห็นอันธพาลน้อยถ้าผู้เฝ้าติดตามนางแดนสวรรค์ได้ยินคำกล่าวของเจ้าพวกนั้นต้องตามล่าเจ้าไม่เลิกแน่ซูเหมยเหยาหัวเราะขบขันทั้งยิ้มอย่างงดงามเฉินเซียงหัวเราะวางใจได้ข้าไม่ให้พวกมันได้ยินหรอกแต่จะทำให้พวกมันเห็นแทนเอาล่ะไหนๆจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ก็บรรลุช่วงวัยผู้ใหญ่ระดับ6คงได้เวลาออกไปยืดเส้นยืดสายหน่อยแล้ว1เดือนที่ผ่านมาเฉินเซี่ยงกินเม็ดยาทองคำกลั่นวิญญาณไปกว่า100เม็ดทำให้จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเขาพัฒนาไปมากเขาพุ่งทะยานเข้าไปยังหน้าต่างห้องแห่งหนึ่งบนหอคอยสูงภายในนั้นมีจือเหมยเซี่ยนกำลังนั่งหลับตาอยู่
เมื่อนางสัมผัสได้ว่าเฉินเซียงเข้ามานางพลันลืมตาอย่างรวดเร็วก่อนได้ยินเสียงหัวเราะของเฉินเซียงธิดาแห่งสวรรค์ทะเลขาวผู้หลากหลายท่วงท่าและอารมณ์ไม่ได้พบกันนานเลยนะข้าว่าจมูกของเจ้าดียิ่งกว่าสุนัขเสียอีกไม่ว่าข้าจะอยู่ที่ไหนเจ้าก็หาข้าเจอทั้งเจ้ายังแอบมองข้าด้วยเฉินเซียงใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์คุยกับนางเมื่อได้ยินคำกล่าวร่างกายอันบอบบางของนางกลับสันสถานแต่นางก็สงบใจลงอย่างรวดเร็วไอ้เด็กบ้าอีกไม่นานข้าจะให้เจ้าได้รู้ว่ายั่วยุข้าแล้วจะประสบเคราะห์กรรมยังไงห้าห้าอย่าลืมว่าผลึกน้อนนั้นยังอยู่กับข้าเจ้าไม่รู้หรือว่าใครจะประสบเคราะห์กรรมมากกว่ากันถ้าเกิดเจ้าทำให้ข้าไม่พอใจข้าอาจจะเอาผลึกนั่นออกมาแล้วมาดูกันว่าดินแดนทะเลขาวศักดิ์สิทธิ์จะมีท่าทียังไงเฉินเซียงกล่าวพลางยิ้มอย่างชั่วร้ายถึงแม่นางจะได้กว่าบ่าวของข้าอยู่บ้างแต่หากเจ้ายอมเป็นบ่าวข้าก็พอทำใจได้นางไม่ได้พูดคุยกับเฉินเซียงต่อนางสงสัยว่าเหตุใดเฉินเซียงถึงได้พบนางอีกอย่างสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเฉินเซียงยังน่าเกรงขามมากด้วยอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ